วีมาชมาดลครับไม่มีเพลงแล้วสวัสดีครับพี่น้องชาวสีลมทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้ในนามของตัวแทนจากกคป.นะครับก็คือกองทัพประชาชนและเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทยวันนี้จะขอโอกาสมาพบปะกับพี่น้องเพื่อจะพูดคุยเรื่องของการปฏิรูปพลังงานไทยครับพี่น้องพี่น้องครับเริ่มต้นนะครับพี่น้องคำถามแรกว่าทำไมต้องปฏิรูปพลังงานไทยมีอะไรเกิดขึ้นกับพลังงานไทยข้อที่หนึ่งคำถามแรกก็คือทำไมราคาน้ำมันเบนซินของไทยราคาเกือบจะ2ลิตรร้อยแต่ในประเทศอาเซียนด้วยกันมีปริมาณน้ำมันในประเทศใกล้เคียงกันทำไมมาเลเซียลิตรละ19ทำไมอินโดนีเซียลิตรละ20บาทและทำไมพม่าลิตรละ25บาททั้งที่พม่านำเข้าน้ำมันจากประเทศไทยครับพี่น้องคำถามที่2ทำไมประเทศไทยมีแก๊สธรรมชาติที่โชติช่วงชัชวาลอันดับที่20กว่าของโลกปริมาณแก๊สธรรมชาติของไทยมากกว่าประเทศโอเปกครึ่งหนึ่งครับพี่น้องครึ่งหนึ่งของประเทศโอเปกเนี่ยเรามีแก๊สธรรมชาติมากกว่าเขาแต่ทำไมราคา LPG เรากำลังจะขึ้นไปถึงกิโลละ24บาท50ตังค์ทำไมอเมริกาซึ่งนำเข้าแก๊สธรรมชาติจำนวนพอสมควรค่าครองชีพแพงกว่าเราทำไม LPG ราคาไม่เคยเกิน9บาทต่อกิโลนี่คือคำถามข้อที่2คำถามข้อที่3ก็คือเอาเฉพาะในอาเซียนไม่ต้องพูดถึงโอเปกนะครับซึ่งไม่มีประเทศไหนโง่เหมือนประเทศไทยอีกแล้วครับพี่น้องก็คือส่วนแบ่งระหว่างบริษัทขุดเจาะน้ำมันกับเจ้าของประเทศเหลือประเทศไทยประเทศเดียวซึ่งสัดส่วนแบ่งผู้ขุดเจาะได้7ประเทศไทยได้3อินโดนีเซียมาเลเซียพม่าเป็น37หมดแล้วครับพี่น้องประเทศได้7ผู้ขุดเจาะได้แค่3ถามว่าข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเนี่ยไปอยู่ไหนหมดพี่น้องคำถามข้อที่4ทำไมต้องไปรูปพลังงานก็คือประเทศไทยจากข้อมูลของกระทรวงพลังงานบ่งให้เรารู้ว่าประเทศไทยมีปริมาณปิโตรเลียมอยู่เกือบร้อยละ60ของความต้องการใช้ภายในประเทศแต่ถามว่าตั้งแต่สมัยป๋าเปรมที่บอกโชติช่วงชัชวาลแล้วมีปริมาณปิโตรเลียมมากขนาดนี้ถามว่าทำไมราคาน้ำมันถึงแพงแบบนี้ราคาน้ำมันแพงแบบนี้ส่งผลให้แพงทั้งแผ่นดินใช่หรือไม่พี่น้องนี่คือคำถามง่ายๆแค่4คำถามยังมีคำถามอีกมากมายครับพี่น้องที่จะเป็นข้อที่เราต้องตัดสินใจว่าทำไมต้องปฏิรูปพลังงานเมื่อเห็น4ปัญหานี้ทางพวกผมกองทัพประชาชนโค่นระบบทักษิณเราจึงตัดสินใจว่าณวันที่13มกราซึ่งเป็นวันที่กปปส.เราตัดสินใจจะชัตดาวน์กรุงเทพนอกจากการชัตดาวน์กรุงเทพ
นโยบายของกปปส.ก็คือเข้าชัตดาวน์ระบบราชการทั้งหมดให้หยุดรับใช้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับดังนั้นในวันที่13กองทัพประชาชนโค่นระบบทักษิณที่อยู่ที่ผ่านฟ้าจนถึงมขวานเราจึงแยกเป็น2ทัพทัพหนึ่งขึ้นไปปิดที่พระราม8ส่วนผมพร้อมคุณสุทินธราทิมและผู้ประสานงานอีกหลายคนของกองทัพประชาชนจึงได้ร่วมกับเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทยภาคประชาชนเราจึงรวมตัวกันไปยึดกระทรวงพลังงานครับพี่น้องเราจึงจัดตั้งเป็นองค์กรใหม่ขึ้นมาชื่อกองทัพประชาชนและเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทยชื่อย่อกคปครับพี่น้องชื่อย่อมันเยอะมากครับเราไปวันที่13เรามีภารกิจและเป้าหมายอย่างไรเป้าหมายข้อที่1ของเราก็คือในฐานะที่เป็นกรรมการกปปส.อยู่ในกองทัพประชาชนอยู่ในทัพเดียวกันของเราดังนั้นเป้าหมายแรกของกองของทัพเราก็คือการโค่นระบอบทักษิณไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ออกภารกิจข้อที่หนึ่งของเราก็ดำเนินการควบคู่กับกปปส.เราก็ปิดกระทรวงพลังงานปิดปตท.หลังจากนั้นตามไปปิดทุกกรมของกระทรวงพลังงานไม่ว่าจะเป็นกรมพลังงานทดแทนสนพ.ที่ไหนเราตามไปปิดหมดถัดต่อมาพอเราปิดเสร็จปั๊บย้ายไปทำงานที่อื่นเราก็เคลื่อนทัพไปปิดหมดตามครับพี่น้องเป้าหมายก็เพื่อที่จะบีบให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ลาออกให้ได้ซึ่งถ้าเป้าหมายที่หนึ่งทำไม่สำเร็จเป้าหมายที่2 3 4ก็เลิกพูดถูกไหมฮะเราต้องรวมศูนย์เอาเรื่องใหญ่ก็คือการโค่นระบอบทักษิณไล่ยิ่งลักษณ์ให้ได้ก่อนนี่คือเป้าหมายที่เราทำควบคู่กันแต่เนื่องจากของเราเนี่ยมีเครือข่ายประดูพลังงานมาร่วมด้วยดังนั้นเราจะมีเป้าหมายที่2ก็คือเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศอย่างรอบด้านครับพี่น้องผมเองได้มีโอกาสต่อสู้ในภาคประชาชนตั้งแต่รุ่ม14ตุลา6ตุลาเข้าต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธเข้าป่าที่ภาคใต้5ปีเข้าร่วมการต่อสู้กับพรรคพลังธรรมเข้าร่วมกับพรรคการเมืองใหม่เข้าร่วมกับพันธมิตรการต่อสู้ภาคประชาชนไม่ว่าครั้งไหนไม่เคยมีการปฏิรูปประเทศตามมาอย่างแท้จริงครับพี่น้องดังนั้นครั้งนี้ถ้าชนะต้องเอาให้ได้ต้องปฏิรูปประเทศให้ได้ครับพี่น้องเป้าหมายที่3ของเราก็คือการไปเตรียมการปฏิรูปพลังงานครับพี่น้องเราจะต้องไปเตรียมเพราะว่าเรื่องการปฏิรูปพลังงานเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับผลประโยชน์มหาศาลประเทศเงินหายไปปีนึงเป็นแสนล้านเราจะสามารถเรียกคืนมาได้เป็นการปฏิรูปที่สามารถจับต้องได้ลดราคาน้ำมันได้เมื่อไหร่การแพงทั้งแผ่นดินหายไปชีวิตพี่น้องจะดีขึ้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนดังนั้นเป้าหมายข้อนี้ของเราคือเราจะไปเตรียมการเป็นรูปธรรมวันใดที่มีรัฐบาลประชาชนวันใดที่มีรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่วันนั้นเรายื่นพิมพ์เขียวให้แล้วก็ประกาศลดราคาน้ำมันได้ทันทีพี่น้องนี่คือเป้าหมายสามประการของเราและมีเป้าหมายเฉพาะหน้าอีกข้อหนึ่งครับพี่น้องก็คือเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเราได้ยื่นคำขาดให้กระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันเบนซิน95แก๊สฮอ95แก๊สฮอ91ลงลิตรละ5บาท
ยุติการขึ้นราคาแก๊ส LPG นะครับเป็นข้อเรียกร้องเฉพาะหน้าซึ่งเราได้ไปดีเบตกับกระทรวงพลังงานแล้วว่าสามารถทำได้นะครับอันนี้เป็นเป้าหมายเฉพาะหน้าและพี่น้องครับเริ่มต้นเนี่ยเรามี4เป้าหมายเราได้เริ่มต้นการต่อสู้ตั้งแต่วันที่13มกราหลังจากนั้นวันที่25มกราเราได้เลื่อนเวทีจากหน้ากระทรวงพลังงานมาอยู่ที่หน้าปตท.ครับพี่น้องตอนนี้ก็เราปิดอยู่ทั้งสองส่วนพี่น้องปิดทั้งปตท.ปิดทั้งกระทรวงพลังงานครับแต่พี่น้องครับวันที่26เราก็ได้เคลื่อนตามนโยบายกปปส.ซึ่งไปรณรงค์ให้ประชาชนไม่ออกมาเลือกตั้งล่วงหน้าจึงเกิดเหตุการณ์ที่วัดศรีเอี่ยมขึ้นทำให้ขุนพลของเราคือคุณสุทินต้องเสียชีวิตไปทำให้แม่ทัพหลายคนของเราต้องถูกยิงบาดเจ็บนะครับทำให้รถเราต้องเสียหายไปหลายคันทำให้เราเกิดเป้าหมายในข้อที่5ขึ้นมาพี่น้องหลัง26เรามีเป้าหมายข้อที่5คือเราจะต้องต่อสู้สืบทอดเจตนาของคุณสุทินธนาธินครับพี่น้องพี่น้องครับขอพักโฆษณานิดนึงนะครับก็เสื้อที่ใส่นะครับเป็นเสื้อที่เราทำเพื่อสืบทอดเจตนาของคุณสุทินนะครับมีขายที่ฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าพี่น้องท่านใดจะช่วยเพราะว่าทัพเราทราบว่าลุงกำนันเนี่ยใช้งบประมาณจำนวนมากเราจึงไม่ของบจากส่วนกลางแม้แต่บาทเดียวเราพึ่งตนเองทั้งหมดครับถ้าพี่น้องช่วยงบประมาณจากการขายเสื้อเราจะเอาไปเพื่อใช้ในการต่อสู้ต่อไปครับพี่น้องก็ขออนุญาตโฆษณาขายเสื้อได้อยู่มุมซ้ายมือครับท่านครับคราวนี้พี่น้องครับที่เราทำเนี่ยเราเคลื่อนไหวตามนโยบายหลักของกปปส.แต่เราก็แถมด้วยการปฏิรูปพลังงานในส่วนที่ทำได้ไปก่อนประกอบด้วยที่เราทำไปแล้วครับพี่น้องข้อที่หนึ่งก็คือสัมปทานของประเทศได้อนุมัติไปแล้วได้ขุดไปแล้วเนี่ย20รอบรอบ1ถึง20ในรอบหนึ่งก็หลายแปลงนะครับแต่รอบ21กำลังจะเดินการเตรียมการอนุมัติเราได้เดินทางไปเจรจากับกระทรวงพลังงานซึ่งถ้าปกติเนี่ยเขาไม่มีทางจะยอมเจรจากับเครือข่ายปฏิรูปพลังงานแต่นี่ด้วยการที่เราไปในฐานะที่เรามีมวลมหาประชาชนกปปส.ไปด้วยชัยชนะยกที่หนึ่งของเราก็คือกระทรวงพลังงานยอมชะลอการออกสัมปทานรอบ21ไปเรียบร้อยครับพี่น้องสัมปทานรอบ21เก็บไว้ให้ลูกหลานเราใช้ครับพี่น้องในข้อที่2การเจรจาขอลดค่าน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลลิตรละ5บาทและหยุดการขึ้นราคาแก๊ส LPG ตกลงกันไม่ได้เขาไม่ยอมครับเมื่อไม่ยอมตั้งคณะทำงานร่วมกันกับกระทรวงหลังจากคณะทำงานไปศึกษาข้อมูลร่วมกันเสร็จก็กลับมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งการประชุมในรอบที่2เนี่ยกระทรวงพลังงานเถียงเราไม่ขึ้นทุกประเด็นครับพี่น้องตัวแทนก็กระซิบกับเราว่าลดราคาได้หมอแต่ปลัดและรัฐมนตรีไม่ยอมครับดังนั้นก็คือนี่คือข้อเรียกร้องที่ยังคาอยู่ที่เราต้องการให้ได้ก่อนมวลมหาประชาชนชนะครับพี่น้องซึ่งเราก็จะเคลื่อนไหวกดดันต่อไปข้อที่3ที่เรากำลังทำอยู่ก็คือคณะกรรมการพลังงานซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระ7คนทำงานอยู่ตึกจามจุรีสแควร์ที่จุฬาจะอนุมัติโรงไฟฟ้าขนาด 5,400 เมกะวัตต์โดยใช้แก๊ส LNG ซึ่งเครือข่ายทักษิณจะได้ผลประโยชน์ครับดังนั้นเราได้ยกทัพร่วมกับสหภาพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปเจรจาที่จามจุรีสแควร์แล้วครับพี่น้อง
ซึ่งนัดกันเราให้เวลาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้นี่ก็มา2วันแล้วครับจะต้องให้กรรมการทั้ง7คนมาเจรจากับเราปกติสภาพไปพบ7ครั้งเขาไม่ยอมเจรจาแต่ครั้งนี้เราได้บีบว่าถ้าภายในวันศุกร์นี้ไม่มาเจรจากับเราเพื่อยุติการเซ็นสัญญาโรงไฟฟ้านี้ซึ่งถ้าเซ็นสัญญาแล้วค่าไฟจะขึ้นเพราะต้นทุนมันแพงขึ้นมากไม่เหมาะสมแล้วไม่โปร่งใสหลักฐานชัดเจนเราจะไปเยี่ยมคณะกรรมการทั้ง7คนถึงบ้านครับพี่น้องส่วนนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่านี่คือกิจกรรมที่เริ่มปฏิรูปพลังงานตั้งแต่ก่อนเราชนะเราไปยับยั้งส่วนอื่นไว้ก่อนส่วนที่เห็นว่าประเทศเสียหายยับยั้งได้เราไปยับยั้งก่อนครับพี่น้องข้อต่อไปครับพี่น้องก็คือผมจะขออนุญาตเข้าสู่ประเด็นสำคัญนะครับว่าณวันนี้เรายังยืนหยัดอยู่ที่เวทีปตท.เราจะยืนหยัดต่อสู้จนกว่ากปปส.จะชนะจนกว่าจะเริ่มมีการปฏิรูปพลังงานเราถึงกลับบ้านครับพี่น้องครับคราวนี้ในรายละเอียดต่อไปครับพี่น้องมาแล้วเนี่ยผู้จัดรายการต้องการให้พูดถึงเรื่องการปฏิรูปพลังงานผมก็จะเล่าให้พี่น้องฟังว่าที่เราไปอยู่ที่นั่นเราได้ประชุมนักวิชาการภาคประชาชนมาคิดว่าเราจะปฏิรูปอย่างไรเตรียมการให้เป็นรูปธรรมไว้ก่อนชนะปั๊บนำพิมพ์เขียวเข้าไปใช้ได้เลยนะครับด้านพลังงานเนี่ยเราแยกง่ายเป็น3ส่วนพี่น้องคือต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้นน้ำคืออะไรต้นน้ำก็คือว่าด้วยการขุดเจาะแก๊สและน้ำมันว่าด้วยพรบ.ปิโตรเลียมกลางน้ำคืออะไรกลางน้ำก็คือว่าด้วยการเอาวัตถุดิบที่ได้มาแปรรูปประกอบด้วยระบบท่อส่งแก๊สลงกันน้ำมันลงแยกแก๊สแล้วปลายน้ำคืออะไรปลายน้ำคือปั๊มน้ำมันรถขนส่งน้ำมันมาการคิดราคากองทุนน้ำมันวันนี้เนี่ยเวลาน่าจะมีให้ผมพูดเฉพาะต้นน้ำได้สักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหลังเนี่ยอาจจะต้องอีกสองวันผมจะมาเล่าให้พี่น้องฟังต่อว่าส่วนของเครือข่ายภาคประชาชนเราได้คิดยังไงบ้างแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตเล่าให้พี่น้องฟังนะครับสิ่งที่เราคิดนะครับพี่น้องถ้าเราชนะมาเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างข้อแรกนะครับเราต้องแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียมใหม่พรบ.ปิโตรเลียมเดิมนี่ปี2514ครับพี่น้อง43ปีแล้วครับพี่น้องต้องแก้ไขใหม่การแก้ไขข้อที่1ต้องเริ่มที่เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ก่อนรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเราจะต้องให้บรรจุข้อความว่าปิโตรเลียมเป็นของรัฐจัดสรรเพื่อประโยชน์ของประชาชนเอาสั้นๆแค่นี้พอจากนั้นกฎหมายลูกก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยไปเขียนต่อในเงื่อนไขอย่างนี้เป็นของรัฐแต่ไม่ใช่จัดสรรให้ใครแต่ต้องจัดสรรให้กับมวลมหาประชาชนนะครับนี่คือต้องแก้ไขในรัฐธรรมนูญแต่ระหว่างรอแก้ไขก็ไม่เป็นไรแก้พรบ.ปิโตรเลียมก่อนเพราะมันแก้ได้ง่ายกว่านะครับเกิดสภาประชาชนเมื่อไหร่ก็แก้ไขได้ทันทีนะครับพี่น้องคราวนี้จะแก้ไขอย่างไรครับพี่น้องข้อที่1 นะครับพี่น้องการแก้ไขข้อที่1ต้องแก้ไขให้ชัดเจนว่าในสัมปทานใหม่ที่จะมีการขุดเจาะผลประโยชน์ของรัฐต้องได้ 70% ผู้ขุดเจาะได้เพียง 30% เท่ากับในประเทศอาเซียนทุกประเทศเป็นแบบนี้หมดปตท.สผ.ไปขุดพม่าก็ได้แค่3พม่าเอา7ครับพี่น้องเหมือนกันพี่น้องครับข้อนี้ถ้าไม่แก้พี่น้องเราสูญเสียรายได้ปีหนึ่งเป็นแสนล้านครับพี่น้องนะฮะนี่คือข้อที่หนึ่งครับพี่น้องข้อที่สองพี่น้องก็คืออุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมันทุกอย่างเมื่อนำเข้ามาประเทศไทยต้องกลายเป็นของรัฐทันทีทุกวันนี้พี่น้องอุปกรณ์ขุดเจาะที่ถังน้ำมันบริษัทเชฟรอนใช้เป็นการเช่าจากบริษัทลูกเ
พอครบสมทานแปลงนี้30ปีแปลงนี้50ปีเชฟร่อนบอกหมดสมทานแล้วขอต่ออายุสมทานถ้าเราบอกว่าไม่ให้ต่อก็ไม่เป็นไรครับผมถอนเครื่องจักรทุกชิ้นทิ้งกลับบ้านหมดประเทศไทยไม่ได้เป็นเจ้าของครับเป็นการเช่าเขาเบี้ยวได้เลยผลคือต้องเซ็นต่อเลยครับสมทานเชฟร่อนที่หมดไปตอนนี้นะครับเซ็นต่อหมดครับแล้วเซ็นต่อในรูปแบบพรบ.ปิโตรเลียมเดิมครับพี่น้องก็คือได้เราได้3ทั้งเห็นแล้วว่ามีน้ำมันเหลืออยู่เยอะแยะทั้งที่ไม่ต้องลงทุนขุดเจาะอะไรอีกมากมายคุณก็เอาไปตามพรบ.เดิมนี่คือปัญหาครับเพราะฉะนั้นต้องมีการแก้ไขใหม่ถ้าแก้ไขเป็นของรัฐครบสมทานเมื่อไหร่เป็นของประเทศสมมติว่าบ่อใหม่ขุดปุ๊บประเทศได้7คุณเอาไป3แต่พอครบสมทานอีก30ปีหน้าปั๊บเป็นของรัฐปั๊บเราเช็คว่าน้ำมันยังเหลือใช่ไหมไม่ต้องลงทุนใหม่ประเทศเอา9คุณเอาไป10เอ้ยคุณเอาไป1ประเทศเอา9เจรจาเป็นหลุมๆเป็นสมทานไปเห็นไหมครับว่าผลประโยชน์มันต่างกันมหาศาลเลยต้องแก้ไขอยู่ในข้อนี้ข้อต่อไปการให้สมทานพี่น้องเรื่องนี้เนี่ยหม่อมหลวงกรกับคุณอิทธิบูรณ์ซึ่งเป็นทีมเดียวกับเราเนี่ยมาพูดเมื่อ2วันที่แล้วแล้วครับแต่ว่าพี่น้องบางคนอาจจะไม่ได้ฟังผมขอทบทวนนะครับระบบเดิมของเราครับพรบ.ปิโตรเลียมเราเนี่ยระบบเดิมเป็นอะไรพี่น้องเป็นการให้สัมปทานผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับพี่น้องเหมือนเราเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศเราเป็นเจ้าของสวนมะม่วงบอกง่ายๆระบบสัมปทานนี่คือเรายกสวนมะม่วงบอกว่าเอาสวนมะม่วงนี้ของประเทศไทยนะให้คุณไปดูแล30ปีเขาเอารั้วมาล้อมไว้30ปีถ้าจะเข้ามาดูข้าราชการกระทรวงพลังงานต้องแจ้งเขาว่าจะขอมาดูสวนมะม่วงนะเขาก็จัดฉากไว้เรียบร้อยก็มาดูถ้าเราบอกประชาชนจะขอเข้าไปดูนะไปไม่ได้ครับเพราะเป็นสัมปทานของเขาน้ำมันได้เท่าไหร่เราไม่รู้เปรียบเทียบเหมือนสวนมะม่วงเขาบอกว่าปีนี้สวนม่วงสวนนี้เก็บมะม่วงได้ 1,000 ลูกเขาเอาไป700ประเทศไทยเอาไป300ลูกเก็บจริงๆไม่รู้ได้เท่าไหร่ครับอาจจะได้ 2,000 ก็ได้แต่อุปกรณ์ตรวจสอบเป็นของเขาครับพี่น้องการตรวจสอบเป็นของเขาเขาเขียนตัวเลขมาข้าราชการกระทรวงพลังงานของเราก็ดีๆทั้งนั้นเซ็นรับทราบทันทีเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงระบบสัมปทานนี้เราเสียเปรียบครับพี่น้องมาเลเซียอินโดนีเซียก็ใช้ระบบสัมปทานมาก่อนแต่เขาเลิกไปตั้งแต่ปีมะโวแล้วครับพี่น้องเขาเลิกไปนานแล้วต่อมาเราจะแก้เป็นแบบไหนเราจะแก้เป็น2แบบพี่น้องระบบสัมประบบที่เราจะให้ใหม่แยกเป็น2แบบแบบนึงเขาเรียกว่าระบบแบ่งปันผลผลิตแบบที่สองเรียกว่าระบบสัญญาจ้างผิดผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆง่ายๆพี่น้องระบบแบ่งปันผลผลิตคืออะไรก็คือสมมติว่าสวนมะม่วงนะครับปีนี้ออกมา 1,000 ลูกในสัญญาใหม่เราแบ่งปันเราเป็นเจ้าของสวนเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ขุดเจาะทุกอย่างเป็นของเราอุปกรณ์การดูแลต้นมะม่วงเป็นของเรานึกออกไหมครับพี่น้องเรามีสิทธิ์ไปตรวจดูอุปกรณ์ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่ขึ้นมาหลุมจากหลุมเนี่ยวันละเท่าไหร่เราเป็นเจ้าของอุปกรณ์ครับพี่น้องเรามีสิทธิ์เข้าไปตรวจดูได้เมื่อไหร่ก็ได้สองมะม่วงที่เก็บเราไปตรวจสอบการเก็บได้ว่ามันได้ 1,000 ลูกจริงไหมถ้าได้ 1,000 ลูกคุณเอาไป300เราเอา700เพราะเป็นสัมปทานใหม่ถูกไหมครับนี่คือระบบแบ่งปันผลผิดครับพี่น้องความจริงมีรายละเอียดเยอะมากแต่ถ้าพูดเนี่ยมันต้องใช้เวลาผมก็พูดสั้นๆว่านี่คือระบบแบ่งปันผลผลิตเพราะฉะนั้นพรบ.ใหม่การอนุมัติสัมปทานใหม่ต้องเป็นแบบนี้อันที่สองแบบที่เรายอมรับได้เขาเรียกว่าสัญญาจ้างผิดก็คือสมมุติพี่น้องหลุมน้ำมันเดิมนะครับที่ขุดเจาะอยู่แล้วทุกวันพอครบสัมปทานปั๊บต่อใหม่ต้องเซ็นสัญญาใหม่เราก็เซ็นสัญญาบนพรบ.ใหม่เ
ช้การจ้างผิดนั่นก็คือว่าในหลุมนี้มันมีน้ำมันอยู่แล้วมันเหลือเราเห็นอยู่แล้วว่ามีเท่าไหร่อุปกรณ์ขุดเจาะก็ไม่ต้องลงทุนขุดเจาะใหม่เครื่องกระดูดมาอยู่ทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ต้องซ่อมแซมให้มันทันสมัยเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยเราจะจ้างเขาผิดครับพี่น้องว่าเอาละคุณผิดน้ำมันเปรียบเทียบคือคุณดูแลสวนมะม่วงให้เรานะคุณเก็บมะม่วงให้เรานะแต่เราขอ9คุณเอาไป1ครับเราขอ900ผลคุณเอาไปแค่100ผลเพราะมันเห็นชัดๆอยู่แล้วไม่ต้องลงทุนอะไรมากนี่คือสัญญาใหม่ที่จะเกิดขึ้นครับพี่น้องข้อต่อไปพี่น้องที่เราจะต้องแก้ไขพี่น้องก็คืออย่างนี้ครับในการให้สัมปทานที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยไม่เคยมีการสำรวจว่าแหล่งน้ำมันเนี่ยมีเท่าไหร่ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นประมูลได้ราคาถูกๆครับประมูลได้ถูกๆดังนั้นในระบบใหม่เนี่ยถ้าจะให้สัมปทานเนี่ยประเทศต้องทำการลงทุนสำรวจขั้นต้นก่อนพี่น้องว่าหลุมนี้สัมปทานนี้มีน้ำมันมากน้ำมันน้อยแค่ไหนถ้ามีน้ำมันมากเราก็ตั้งราคาประมูลให้สูงหลุมนี้ต้องได้หมื่นล้านหลุมนี้ต้องเอา 7.5% คุณเอาไป 2.5% 2. เราต้องเอา 75% คุณเอาไป 25 พอถ้าหลุมไหนปริมาณน้ำมันเราสำรวจขั้นต้นน้อยอ้าวคุณเอาไป 35 เราเอาไป 65 คือเราสามารถกำหนดได้ว่ามีมากมีน้อยเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอันนี้คือรูปแบบพรบใหม่ที่ต้องออกมาไม่งั้นประเทศเสียเปรียบยับเยินพี่น้องไม่งั้นเขาเป็นคนสำรวจครับเขาบอกว่าน้ำมันมีนิดเดียวงั้นคุณเอาไปนิดเดียวมาแบบนี้ทุกสัมปทานครับพี่น้องที่ผ่านมาเป็นแบบนี้หมดข้อต่อไปครับพี่น้องต้องแก้ระเบียบทุกวันนี้ข้าราชการกระทรวงพลังงานซึ่งต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลปรากฏว่าข้าราชการพวกนี้เป็นไงพี่น้องไปเป็นประธานบอร์ดไปเป็นบอร์ดไปเป็นกรรมการไปเป็นประธานกรรมการไปเป็นกรรมการของบริษัทพลังงานทั้งหมดได้สบายๆพี่น้องแถมเบี้ยประชุมปีหนึ่งไม่ใช่หลายแสนนะครับพี่น้องปีหนึ่งหลายล้านบาทครับแค่เบี้ยประชุมเฉยๆนะครับไม่รวมเบี้ยเลี้ยงอีกครับพี่น้องนี่คือปัญหานะครับข้อต่อไปพี่น้องถ้ามีการแก้ไขสัมปทานใหม่แล้วสัมปทานเก่าล่ะครับสัมปทานเก่าเนี่ยรอบ 1-20 ที่ขุดกันเต็มประเทศอยู่ตอนนี้พี่น้องทราบไหมครับว่าฐานขุดเจาะแก๊สและน้ำมันในประเทศไทยปัจจุบันนี้มีอยู่เท่าไหร่ครับพี่น้องไอ้ผมเนี่ยก่อนศึกษานะครับอย่างมากก็สัก500หลุมได้มั้งพี่น้องทราบไหมครับว่าไม่ต่ำกว่า 4,000 ฐานครับทุกวันนี้ที่ขุดอยู่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ฐานครับพี่น้องทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า 4,000 ฐานที่ขุดอยู่ทุกวันนี้นะครับพี่น้องแล้วใครจะมาเถียงว่าไม่มีพลังงานพอพี่น้องนะครับหลุมที่ออกนะครับพี่น้องไม่รวมหลุมที่เจาะแล้วไม่พบนะครับคราวนี้พี่น้องปัญหาต่อไปผมบอกแล้วว่าปิโตรเลียมต้องเป็นของรัฐจัดสรรเพื่อประชาชนถามว่าพอออกพรบใหม่และหลุมเก่าครบสัมปทานแล้วใช้พรบใหม่แล้วน้ำมันที่ได้เป็นของใครพี่น้องครับน้ำมันที่ได้ทั้งหมดประเทศไม่มีต้นทุนนะครับตอนนี้ถูกไหมครับเพราะเป็นทรัพยากรที่พระเจ้าสร้างมาให้เราเป็นแผ่นดินของพ่อที่มอบไว้ให้กับเราน้ำมันที่ขุดบริษัทต่างชาติลงทุนเสร็จแบ่ง7-3เราไม่ต้องลงทุนครับพี่น้องเราเก็บน้ำมันอย่างเดียวพี่น้องนึกออกไหมว่าถ้าแบบนี้มันจะโชดช่วงชัชวาลไหมพี่น้องนึกภาพออกไหมครับถามว่าใครจะเป็นคนรักษาสมบัตินี้ให้เราครับพี่น้องใครจะเป็นคนรักษาสมบัตินี้ไว้ให้เราปตท.หรือเปล่าปตท.ไม่ได้ครับพี่น้องเพราะปตท.กลายเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไปเรียบร้อยแล้วฝ่ายเวทีครับถ้าใกล้จะหมดเวลารบกวนยกป้ายนะครับเพราะว่าผมไม่ทราบว่าผมพูดไปกี่นาทีแล้วนะครับถ้าใกล้เวลารบกวนยกป้ายเดี๋ยวผมจะได้จบถูกนะครับคราวนี้ปัญหาต่อไปครับพี่น้อง
แนวทางของฝ่ายประชาชนนะครับเราจะนำเสนอแบบนี้ครับพี่น้องก็คือว่าเราจะจัดตั้งองค์กรองค์การปิโตรเลียมแห่งชาติขึ้นมาครับพี่น้องเป็นองค์การที่รัฐถือหุ้น 100% ครับพี่น้ององค์การนี้จะบริหารเฉพาะต้นน้ำเท่านั้นก็คือจะเป็นผู้ดูแลน้ำมันทั้งหมดแก๊สทั้งหมดที่เป็นของประเทศที่เป็นของประเทศทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ดูแลทั้งหมดองค์กรนี้ผู้บริหารคณะกรรมการจะมาจากไหนผู้บริหารต้องมาจากสภาประชาชนเป็นผู้เลือกคนที่ดีเข้ามาบริหารเพราะปีหนึ่งเนี่ยงบประมาณผมว่าเป็นล้านล้านบาทครับข้อที่สองจะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่สามต้องมีองค์กรประชาชนที่เป็นเครือข่ายน้ำมันเข้ามาช่วยดูแลป้องกันไม่ให้ผู้บริหารโกงกินอันนี้เป็นโครงสร้างขององค์การปิโตรเลียมคราวนี้องค์การปิโตรเลียมทำหน้าที่ได้น้ำมันมาพอได้น้ำมันมาแล้วทำไงครับพี่น้องก็ทำการประมูลขายออกไปให้กับโรงกลั่นให้กับโรงแยกแก๊สถามว่ารายได้ที่ได้มานี่ทำยังไงเราก็เสนอครับพี่น้องรายได้จากองค์การปิโตรเลียมใหม่แบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็เข้างบประมาณกลางนะครับเข้างบประมาณกลางไปตัวเลขก็ค่อยไปพูดกันเราเสนอประมาณ 50-50 50% เข้างบกลางเอาไปบริหารประเทศเอาไปพัฒนาประเทศตามคณะรัฐมนตรีจะตัดสินใจอีก 50%หรืออาจจะมากกว่าอาจจะเป็น 70% องค์การปิโตรเลียมต้องจัดสรรให้ประชาชนครับพี่น้องรูปแบบการจัดสรรที่เราเสนอเป็นหลักการอย่างนี้ครับว่างบประมาณทั้งหมดนี้งบประมาณส่วนที่จัดสรรให้กับประชาชนบังคับไว้เลยครับพี่น้องว่า 1. จัดสรรเพื่อการศึกษาเพื่อสวัสดิการแก่ประชาชนทั่วประเทศเท่ากันครับพี่น้องงบที่ได้มาคุณจะให้ไปเบี้ยคนแก่เพิ่มขึ้นเป็นเท่านี้ก็ต้องดูมีงบเท่าไหร่พอไหมถ้าพอให้ไปงบนี้จะไปช่วยให้ประชาชนรักษาฟรีเอาไป 50,000 ล้านก็เอาไปงบนี้จะเอาไปช่วยให้การศึกษาฟรีจนถึงปริญญาตรีพอไหมพอก็ให้ไปแต่ต้องให้ประชาชนทุกคนเท่ากันทั่วประเทศครับพี่น้องนี่คืองบส่วนประชาชนจัดสรรออกไปก้อนที่หนึ่งนะครับพี่น้องนี่คืองบของส่วนประชาชนจัดสรรออกเป็นก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองพี่น้องต้องจัดสรรให้กับชุมชนที่มีแหล่งผิดชุมชนที่มีบ่อน้ำมันชุมชนที่มีบ่อแก๊สเพราะว่าชุมชนเหล่านี้จะต้องเป็นผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบครับพี่น้องเพราะชุมชนที่อยู่ตรงรอบตรงนี้ต้องได้รับการจัดสรรงบไปดูแลเป็นพิเศษครับพี่น้องข้อต่อไปครับพี่น้องก็คือจะต้องจัดสรรงบส่วนหนึ่งมาดูแลถ้าเกิดวิกฤตด้านพลังงานเช่นเหตุการณ์เกิดที่จังหวัดตราดที่เกาะเสม็ดถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยองค์การนี้จะเป็นผู้ที่บังคับให้บริษัทปิโตรเลียมมาชดเชยมาแก้ความเสียหายแต่การองค์กรนี้อาจจะต้องมีงบพิเศษในการที่ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือแก้ผลกระทบแบบถาวรแล้วก็ว่ากันไปและก้อนสุดท้ายพี่น้ององค์การนี้จะต้องมีงบเพื่อสนับสนุนการสร้างโรงแยกแก๊สหรือโรงกลั่นน้ำมันขนาดเล็กในพื้นที่ที่ขุดพบน้ำมันและแก๊สธรรมชาติครับพี่น้องครับในพรบ.ปิโตรเลียมใหม่ต้องระบุเลยว่าปัจจุบันนี้พบน้ำมันที่ลานกระบือต้องเสียค่าขนส่งจากลานกระบือมากันที่กรุงเทพกันเสร็จก็นำออกไปขายที่ลานกระบือต่อครับพี่น้องมันเสียค่าขนส่งโลจิสติกมากมายและจากการศึกษาของเราเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องสร้างโรงกลั่นน้ำมันราคา 20,000 ล้าน 50,000 ล้านพี่น้องโรงกลั่นน้ำมันขนาดที่เหมาะสมกับหลุมที่ขุดได้เช่นไปขุดเจอน้ำมันที่เชียงรายก็สร้างโรงกลั่นน้ำมันที่เชียงราย
ไปครบหลุมแก๊สที่อุดรธานีก็สร้างโรงแยกแก๊สที่อุดรธานีไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าขนส่งแล้วก็นำออกไปจำหน่ายตรงนั้นราคาก็จะลดลงราคาเพื่อก็จะลดลงได้เพราะประหยัดไปอีกเยอะมากพี่น้องแล้วการลงทุนไม่ต้องลงทุนขนาดใหญ่ตอนนั้นองค์การปิโตรเลียมเราเนี่ยครับมันจะใหญ่เหมือนกับปิโตรเนสของมาเลเซียพี่น้องปีนึงนี้มีเงินเหลือเป็นล้านล้านบาทครับเพราะฉะนั้นสามารถเอาเงินเนี่ยมาสนับสนุนในการสร้างได้สร้างเสร็จให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมาซื้อหุ้นคืนครบ20ปีเป็นของประชาชนในพื้นที่ไปเลยสามารถเอางบเนี่ยไปสุ่มได้นี่คือนโยบายที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นครับพี่น้องสร้างโรงแยกแก๊สและโรงกักน้ำมันในปริมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ขุดพบในชุมชนครับพี่น้องนี่คือนโยบายนะครับก็วันนี้คงมีเวลาเพียงเท่านี้ครับพี่น้องสุดท้ายผมก็ขอกราบเรียนพี่น้องนะครับว่าตอนนี้เรายังยืนหยัดต่อสู้อีกเวทีหนึ่งคู่ขนานกับพี่น้องที่นี่เรายังยืนหยัดอยู่ที่เวทีหน้าปตท5แยกลาดพร้าวนะครับเกิดอะไรขึ้นที่นี่เราก็จะเคลื่อนมาช่วยที่นี่เกิดอะไรขึ้นที่เราพี่น้องก็เคลื่อนไปช่วยเราไอ้เหลิมทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนครับพี่น้องพี่น้องครับชัยชนะต้องเป็นของประชาชนอย่างแน่นอนครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ